็30ปีที่แล้วครับ30ปีที่แล้ว34ที่ผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตอนนั้นท่านนายกสมนึกก็เป็นนายกเทศมนตรีต้องเดินสายหาตังค์เลี้ยงครอบครัวนะตอนนั้นก็เลยต้องรีบมาแล้วก็รีบไปก็เลยก็หวังว่าพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะภารกิจของเราต้องทำให้บ้านเมืองเพราะวันนี้บ้านเมืองน่าห่วงน่าห่วงเพราะว่าประชาชนลำบากโอ้ยังดูหนองเนี่ยนะเลือกทีมท่านเสมอครับหน้าไม่แข็งหน้าไม่แข็งเลยรักษาไปหน้าเลือกทีมท่านเสมอแล้วเสียงยังดูยังเดิมป่ะเดิมครับเปิดทางกว้างๆมานะครับเปิดทางกว้างๆไปครับดึงกว้างๆลงท่านครับพอดีถึงเราก็ถึงทางที่ถึงที่ได้กลับบ้านครับได้กลับที่ได้ดังเยี่ยมมากครับเออผมว่าเอาถอยตามเลยตั้งแถวแล้วครับ